นั้นเราทำวิจัย Cooperative Learning เรียนด้วยการสอบแยกคะแนนเฉลี่ยวันนี้มาจัดการเรียนการสอนมาอบรมครูนะฮะในเรื่องของการออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างง่ายผ่าน PLC ซึ่งการเรียนรู้เชิงรุกเนี่ยก็คือการที่ครูจะออกแบบกิจกรรมให้เด็กสร้างความรู้ด้วยตัวของเด็กเองแทนที่จะฟังครูบรรยายยืนลำพึงลำพันอยู่หน้าห้องเด็กก็ทำกิจกรรมทำด้วยความแอคทีฟเราเรียกว่าแอคทีฟเลิร์นนิ่งได้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการสอนการจัดการชั้นเรียนเทคนิคการเสริมแรงเป็นต้นค่ะอันดับแรกก็คือเราจะสรุปองค์ความรู้ที่ได้ในวันนี้ลงเพจในลำดับต่อไปคือในการประชุมกลุ่มสาระหรือการประชุมโรงเรียนก็จะนำความรู้เนี่ยมาย่อส่วนลงแล้วก็เป็นเอกสารวางไว้หน้าห้องให้คุณครูก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เข้าสู่ในยุคศตวรรษที่21นี่แหละค่ะอย่างแรกเลยคือที่มูลนิธิเนี่ยได้นำอาจารย์ที่มีประสบการณ์แล้วมีความรู้แล้วก็สามารถถ่ายทอดให้นักศึกษาหรือครูที่มาเรียนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายค่ะแล้วก็มีความสนุกสนานมากเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์มากเลยนะคะที่ทำให้ครูไทยทั่วประเทศนะคะได้มีโอกาสเข้ามาอบรมในกรุงเทพนะคะแล้วก็ได้อบรมกับอาจารย์ที่มีคุณภาพค่ะก็ทำให้ครูไทยเนี่ยสามารถจะพัฒนาและต่อยอดในการเรียนการสอนได้ค่ะและ วันนี้ผู้เรียนประมาณ60ชีวิตได้เข้ามาเรียนรู้ได้ความตั้งใจเพียง1วันเขาก็พอสามารถทำได้อย่างน้อยยังไม่สามารถทำได้ทุกคนแต่กระบวนการ PLC ที่เขาได้เรียนรู้ไปก็จะสามารถพัฒนาให้เขาสามารถทำได้และมุ่งไปสู่ความสำคัญอย่างยิ่งคือเด็กไทยนะคะคือยกคุณภาพของเด็กไทยตามนโยบายการศึกษาของชาตินั่นเองค่ะประทับใจจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ